เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารถูกส่งต่อไปถึงกันอย่างรวดเร็วนะคะนี่คงจะเป็นการควบคุมการสื่อสารที่ค่อนข้างยากค่ะเป็นที่มาของการเกิดข่าวลวงตามมามากมายวันนี้เป็นอีกครั้งที่มีการระดมความเห็นจากนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนภาคประชาสังคมและสมาคมวิชาชีพร่วมกันหาทางออกป้องกันข่าวลวงกระตุ้นให้นักข่าวทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อและมีข้อเสนอให้จัดเรตติ้งความน่าเชื่อถือของสำนักข่าวป้องกันรัฐเข้าควบคุมติดตามจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะภาพตัดต่อคล้ายพลเอกประวิตรนั่งดื่มกาแฟพร้อมระบุกาแฟแก้วละ 12,000 บาทเป็นข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ตั้งชื่อเลียนแบบสำนักข่าวสร้างความเข้าใจผิดและทำให้มีผู้แชร์ข้อความจำนวนไม่น้อยคลิปตัดต่อเสียงคล้ายหัวหน้าพรรคการเมืองกับอดีตนายกรัฐมนตรีถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์มีสื่อกระแสหลักนำเสนอคลิปนี้ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ด้านจริยธรรมสื่ออย่างแพร่หลายนี่เป็นตัวอย่างที่วงเสวนาถอดบทเรียนปัญหาข่าวลวงในประเทศไทยกับทางออกเชิงสร้างสรรค์เรียกร้องสื่อมวลชนให้ทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวลวงรวมทั้งภาคประชาสังคมควรจัดทำกลุ่มตรวจสอบข่าวลวงโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็คือว่าแต่ละสื่อควรจะมี newsroom alert นะคะคือมีการเขาเรียกว่าทีมกองบก.ที่ตรวจสอบข่าวลวงโดยเฉพาะไม่ควรจะพลาดอย่างมันก็มีเคสที่พลาดง่ายๆเช่นเอาคลิปเสียงมาออกทั้งที่ฟังดูก็รู้ว่าปลอมหรือตัดต่ออะไรแบบนี้แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกรวมทั้งกรณีที่มันซับซ้อนกว่านี้ถ้ามีกองบรรณาธิการที่กลั่นกรองก่อนเนี่ยสื่อหลักจะได้ไม่พลาดแล้วก็เป็นหลักให้กับสังคมด้วยส่วนอีกองค์กรนึงที่ต้องมีบทบาทมากขึ้นก็คือตัวแพลตฟอร์มนะคะอย่าง LINE ยุคสงครามข้อมูลข่าวสารการปล่อยข่าวลวงที่แพร่หลายคือปล่อยทางกลุ่ม LINE เป็นกลุ่มปิดเพราะผู้รับพร้อมเชื่อข้อมูลและส่งต่อนักวิชาการด้านสื่อมวลชนเสนอว่าควรแก้ปัญหาด้วยการจัดเรตติ้งของสื่อนั้นๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือสำนักข่าวออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเพื่อให้มีดัชนีชี้วัดชัดเจนและดึงการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันนะครับได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนมืออาชีพกับเครือข่ายประชาชนในภาคส่วนต่างๆร่วมมือกันในการตรวจสอบข่าวว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงข่าวไหนเป็นข่าวปลอมขณะเดียวกันองค์กรด้านวิชาการควรจะจริงจังในการที่เข้ามาร่วมสนับสนุนนะครับจัดตั้งเป็นหน่วยงานหรือตั้งเป็นในส่วนของการวิจัยเพื่อที่จะให้เครดิตเรตติ้งนะครับความน่าเชื่อถือของสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ต่างๆว่าเครดิตความน่าเชื่อถือของสำนักข่าวแต่ละแห่งนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนข้อมูลมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคระบุสถานการณ์ผู้บริโภค3เดือนแรกของปีนี้มีผู้ร้องเรียนทั้งหมดกว่า 1,000 รายอันดับ1อาหารยาผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง511รายหรือร้อยละ 44.55 ของผู้ร้องเรียนทั้งหมดในจำนวนนี้282รายได้รับข้อมูลและซื้อขายจากออนไลน์หากติดตามในเว็บไซต์จะพบข้อมูลปลอมนักวิชาการจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมีข้อเสนอให้ภาครัฐควรมีแหล่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงจุดอ่อนผู้บริโภคคือความเจ็บป่วยความสวยความงามที่ผู้บริโภคต้องการค่ะเมื่อผู้ประกอบการเขารู้แบบนี้เสร็จน่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ดีเขาก็ต้องใช้จุดอ่อนตรงนี้ค่ะในการเข้าถึงผู้บริโภคแนวทางการแก้ปัญหาขององค์กรวิชาชีพมีแนวคิดดึงนักข่าวที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข่าวลวงข้อเสนอให้กองบก.ข่าวนะครับแต่ละกองนะครับก็แสดงตัวชัดเจนหรือประกาศเจตนารมณ์เลยว่าเราเป็นกองบก.ที่แอนตี้เฟกนิวเป็นกองบก.ที่ช่วยตรวจสอบเฟกนิวนะครับซึ่งก็จะเป็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งทั้งในส่วนของวิชาชีพที่เป็นออฟฟิศสื่อต่างๆเองกับองค์กรวิชาชีพนะครับที่จะทำจับมือกับหลายองค์กรทำงานร่วมกันไปครับข่าวลวงไม่ใช่ปัญหาที่เกิดเฉพาะในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นทั่วโลกด้านหนึ่งข่าวลวงถือเป็นประโยชน์ทำให้สื่อหลักมีบทบาททำหน้าที่ตรวจสอบให้ข้อมูลจริงสร้างความแตกต่างระหว่างสื่ออาชีพกับสื่อพลเมืองไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนที่ต้องการเผยแพร่ข่าวลวงส่วนอีกด้านถือเป็นความท้าทายการทำงานหน้าที่สื่อ
จากที่ต้องแข่งกันที่ความรวดเร็วหากไม่ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบอาจจะถูกลดความน่าเชื่อถือวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน